ในวันนี้ประชาชนหลายร้อยคนต่างเดินทางมาด้วยรอยยิ้มนะคะเพื่อหวังที่จะได้รับคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินคืนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกกลุ่มนายทุนหลอกทำสัญญาเอาเปรียบเพื่อยึดที่ดินไปค่ะบรรยากาศบริเวณห้องประชุมอมรวิวัฒน์กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีพลตำรวจโทมนูเมฆหมอกผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินคืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมครั้งที่5โดยในการปฏิบัติการครั้งนี้ทางตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหารฝ่ายปกครองภาคเอกชนที่ช่วยในการตรวจสอบตรวจค้นจนสามารถจับกลุ่มนายทุนที่ปล่อยดอกเบี้ยโหดเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและยึดโฉนดที่ดินทรัพย์สินของชาวบ้านได้10รายยึดของกลางได้14รายการรวมมูลค่า 176,950 บาทสามารถส่งคืนทรัพย์สินให้ประชาชนเป็นโฉนดที่ดิน289ฉบับรถยนต์11คันรถจักรยานยนต์25คันบัตร ATM จำนวน21ใบและอื่นๆรวมมูลค่ากว่า143ล้านบาทไม่จริงๆแล้วทุกวันนี้เราทำมา5ครั้งแล้วสำหรับตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับผมว่าระบบแบบนี้มันจะลดลงไปเรื่อยๆมันใกล้จะหมดแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการกำชับการอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของตำรวจเรานะครับถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินหรือว่าเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเยอะๆเนี่ยถูกดำเนินคดีหมดต่อไปมันจะต้องไม่มีจะต้องหมดไปครับด้านนางสาวเสาวลักษณ์ชมชนะอายุ48ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการที่เดินทางมารับมอบคืนโฉนดที่ดินในวันนี้เปิดเผยว่าได้กู้เงินนอกระบบเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในจำนวน 100,000 บาทและต้องส่งดอกเบี้ยเดือนละ 1,000 บาทโดยเอาที่ดินจำนวน5ไร่ไปค้ำประกันก่อนจะพบว่าเมื่อถึงกำหนดจ่ายเงินต้นในสิ้นปีนี้ที่ดินที่นำไปค้ำประกันกลับถูกกลุ่มนายทุนสวมรอยเป็นเจ้าของที่ดินแทนนอกจากนี้ตนเองรู้สึกดีใจมากที่ได้รับโฉนดกลับคืนมารวมถึงขอบคุณรัฐบาลและตำรวจทุกนายที่ช่วยเหลือทั้งนี้ในการส่งคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิดและส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนจำนวนมากสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพกัญญรัตน์เรือนใจรายงานจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะ